ษาไปประมาณเป็นล้านแม่ก็ไม่ดีขึ้นสุดลงสุดลงวันนั้นเราสี่คนนะคะนั่งมองหน้ากันคิดตรงกันว่าใครก็ได้ช่วยแนะนำอะไรก็ได้แพงเท่าไหร่ก็ได้ที่รักษาลูกมะเร็งในบ้านเราทีเราไม่อยากสูญเสียแม่ไปแต่เราก็ไม่มีค่ะแม่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดน้ำเหลืองในที่สุดหลังจากนั้นมาไม่นานน้องชายของแม่ผมป่วยลงด้วยโรคมะเร็งของผมเหมือนกับแม่เหมือนเดิมค่ะใครก็ได้ช่วยแนะนำอะไรก็ได้แพงเท่าไหร่ก็ได้ที่รักษาโรคมะเร็งให้เราทีเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแม่แล้วแต่ก็ไม่มีค่ะถ้าปู่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในที่สุดหลังจากนั้นมาไม่นานพี่ชายของแม่ล้มป่วยล้มด้วยเลขมาเลยได้โรคมะเร็งตับเหมือนเดิมค่ะใครก็ได้ช่วยแนะนำอะไรก็ได้แพงเท่าไหร่ก็ได้ที่รักษาโรคมะเร็งให้ดีเราไม่อยากสูญเสียคนที่เรารักด้วยโรคนี้อีกแล้วแต่ก็ไม่มีค่ะอากูเสียชีวิตล้มด้วยโรคมะเร็งตับในที่สุดบ้านแม่โชคร้ายค่ะที่รู้จักแอนเจลช้าเกินไปจนถึงทุกวันนี้ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเราได้รู้จักแอนเจลเร็วกว่านี้บ้านเราจะไม่เสียแม่และอากูทั้งสองคนไปสิ่งที่แม้ว่าตอนนี้บ้านแม่จะรู้ว่าแอนเจลดีแค่ไหนอยากจะให้แม่กับอากูกินแค่ไหนก็ทำไม่ได้ทำได้ดีอย่างเดียวที่สุดก็คือการส่งเอเจลไปให้แม่กับอากูกินที่สวรรค์เพื่อหวังแค่ว่าถ้าชาติหน้ามีจริงแม่กับอากูจะไม่เจ็บปวดและทรมานด้วยโรคนี้อีกแล้วหลายหลายท่านในที่นี้โชคดีกว่าบ้านแน่มากที่ท่านได้รู้จักแอนเจลในวันที่ท่านยังมีคนที่ท่านรักอยู่ข้างๆดูแลท่านเลยค่ะก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่จะมานั่งเสียใจเหมือนบ้านแน่ที่ทำได้แค่ส่งให้เขาไปกินที่สวรรค์เท่านั้นและถ้าใครที่คิดว่าไม่อยากจะออกไปแนะนำเอเจ้าให้คนอื่นอีกแล้วเพราะว่ามันเหมือนตามไปล้อคนให้เขาซื้อสินค้าเราให้ท่านนึกถึงบ้านแนนค่ะว่ายังมีหลายครอบครัวอีกมากที่รอคอยการแนะนำสินค้าดีๆจากท่านอยู่ท่านเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาเหล่านั้นได้โปรดอย่าทำร้ายความหวังอันลิ้มหลีของพวกเขาเหล่านั้นเลยค่ะช่วยกันออกไปแนะนำสินค้าที่ดีให้พวกเขาเหล่านั้นเถอะค่ะป้าช่วยแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยว่าทุกวันนี้
ากินเอเจลวันละกี่ซองแล้วก็กินอะไรบ้างตอนนี้ผมก็กินเอเจลวันนึงประมาณ4ซอง5ซองนะก็กินมูมิกินมิ้นแล้วก็ฮาร์ปแล้วโอเมก้า3บางครั้งก็ต้องกินกีนลงไปด้วยครับแล้วผู้สูงวัยส่วนใหญ่อะค่ะเวลาที่ลูกๆเอาเอเจลไปให้กินเนี่ยเอาอาหารไปให้กินเนี่ยมันจะบอกว่าเปลืองมันแพงไม่อยากกินนะคะแล้วถ้าปลากินเยอะขนาดนี้มีความคิดของตามปลาคิดว่ามันไม่เปลืองเหรอคะก็คิดว่าเปลืองอะไรมันเปลืองเยอะก็เลยกินบ้างบ้างก็เองก็สงสารลูกนะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ทีนี้ก็มาวันหนึ่งนะวันนี้สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือผมคลอดได้เข้าโรงพยาบาลในโรคหัวใจแล้วก็ได้รักษาพยาบาลหมดหลายแสนแล้วแล้วก็ทีนี้ว่าสงสารลูกทีนี้ว่าสงสารลูกทีนี้ก็ไม่อยู่ก็เลยว่าต่อจากนี้ผมต้องทำตัวให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เพื่อจะต้องมาได้อยู่กับลูกต่อไปแล้วก็ได้กินอาเจลเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วในฐานะที่ปลาทำเป็นเจลระดับคู่กับแม่นะคะปลาเราไปทุกท่านเห็นว่าในธุรกิจเป็นเจลเนี่ยหน้าที่หลักๆของปลาเนี่ยทำอะไรบ้างจนสามารถขึ้นมาถึงเป็นตำแหน่งไดเรคเตอร์ทุกวันนี้ค่ะกับผมมีหน้าที่สองอย่างคือเบิกของไปลูกต่างจังหวัดนะครับมีหน้าที่กินอาเจลให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลูกได้กินและผู้ใดอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทานเอเจลแบบผมครับได้ในทุกทีมนะคะส่วนแดนนะคะขอสัญญากับทุกท่านในที่นี้นะคะ